ลังจากเมื่อวันที่30สิงหาคมสำนักข่าวซินหัวของจีนแถลงการความคืบหน้าการทดลองเพาะปลูกพืชในสถานีอวกาศของจีนเผยว่าเมล็ดพันธุ์พืช2ชนิดในโมดูลห้องปฏิบัติการเว่นเทียนเริ่มเจริญเติบโตและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืช2ชนิดนี้ได้แก่เทอร์เครสและข้าวถูกติดตั้งในห้องทดลองนิเวศวิทยาชีวิตของโมดูลซึ่งถูกส่งสู่ห้องอวกาศในเดือนกรกฎาคมและเข้าสู่การทดลองปลูกในอวกาศเมื่อวันที่29กรกฎาคมพร้อมคำแนะนำจากภาคพื้นดินแถลงการระบุว่าต้นอ่อนเทอร์เคสผลิใบได้หลายใบแล้วส่วนต้นกล้าข้าวมีความสูงราว30เซนติเมตรพร้อมเสริมว่าจากนี้จะมีการทดลองวงจรชีวิตของพืชทั้ง2ต้นเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์อวกาศจังฮุยฉวงนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์พืชเซลล์โมเลกุลสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าจีนได้เมล็ดพันธุ์อวกาศของเทอร์เคสจากการทดลองวงจรชีวิตครั้งก่อนในอวกาศทั้งหวังว่าการทดสอบวงจรชีวิตของข้าวในโมดูลจะประสบความสำเร็จตามคาดและส่งมอบแนวทางเชิงทฤษฎีสำหรับการผลิตธัญพืชในอวกาศต่อไปทั้งนี้เจ้าระบุว่าการเพาะปลูกในอวกาศประสบปัญหามากมายอาทิเวลาออกดอกช้าอัตราการติดเม็ดต่อรวงต่ำและคุณภาพเมล็ดที่ลดลงโดยจีนเสร็จสิ้นการทดลองปลูกจนได้เมล็ดพันธุ์พืชในอวกาศมาเพียงไม่กี่ชนิดก่อนหน้านี้เช่นผักกาดก้านขาวข้าวสาลีและถั่วลันเตาในเวลาต่อมาเพจสาธารณะ World Update โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าสหรัฐเอาไงดียังส่งยานขึ้นดวงจันทร์ไม่ได้แต่จีนเพาะปลูกธัญพืชในอวกาศเฉยเลยในขณะนี้การแข่งขันเทคโนโลยีอวกาศระหว่างฝ่ายระเบียบโลกเก่าสหรัฐและฝ่ายระเบียบโลกใหม่จีนเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสหรัฐตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะไม่มีสถานีอวกาศเป็นของตนเองต้องไปอาศัยแปะกับสถานีอวกาศนานาชาติ CSS ที่ต้องอาศัยจรวดขับดันรัสเซียพานักบินขึ้นและลงผิวโลกและควบคุมส่วนระบบทิศทางสถานีอวกาศไม่ให้ตกลงสู่พื้นโลกซึ่งรัสเซียมีแผนจะถอนตัวในปีหน้าและกำลังสร้างสถานีอวกาศของตนเองเพื่อเป็นฐานในการตั้งถิ่นฐานและถาวรทดลองมนุษย์ให้ใช้ชีวิตระยะยาวที่ดวงจันทร์ด้านมืดในทางอุตสาหกรรมพลังงานและด้านอื่นๆร่วมกับจีนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในส่วนสหรัฐและยุโรปนั้นผ่านมา50ปีแล้วยังไม่มีศักยภาพจะส่งยานของตนเองที่มีมนุษย์อวกาศขึ้นไปด้วยตนเองเพราะที่ผ่านมาอาศัยจรวดขับดันส่งยานของรัสเซียเป็นยานแท็กซี่จากจุดปล่อยในยานคาซัคสถานขึ้นไปส่งและรับกลับมาจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS มากกว่า20ปีแล้วเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA พยายามจะส่งยานในโครงการ Artemis 1ที่ไม่มีมนุษย์ขึ้นไปวนรอบดวงจันทร์แต่ระบบเครื่องยนต์ขัดข้องไม่ทำงานจนต้องยกเลิกไปเป็นการทดสอบล้มเหลวแล้ว4ครั้งในช่วงปีกว่าล่าสุดสร้างความตกตะลึงตาค้างตาร้อนเผาให้กับสหรัฐหนักขึ้นไปอีกเมื่อองค์การอวกาศจีนหรือ CMSA แถลงโชว์ความเหนือด้วยการทดลองเพาะปลูกในโมดูลห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาเว่นเทียนที่เป็นส่วนขยายของสถานีอวกาศเทียนกงของจีนโดยเจิ้งฮุยฉวนนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์พืชเซลล์โมเลกุลสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนระบุว่าที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์จีนเพาะปลูกพืชในอวกาศประสบปัญหามากมายเช่นเวลาออกดอกช้าอัตราการติดเมล็ดต่อรวงต่ำและคุณภาพเมล็ดที่ลดลงแต่ใช้การเรียนรู้ปรับปรุงด้วยความอดทนและมุมานะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจีนส่งโมดูลห้องปฏิบัติการเว่นเทียนสู่ห้วงอวกาศไปเชื่อมต่อกับสถานีเทียนกงและเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองปลูกในอวกาศเมื่อวันที่29กรกฎาคมพร้อมคำแนะนำจากสถานีภาคพื้นดินผ่านมากว่า1เดือนในที่สุดจีนก็เสร็จสิ้นการทดลองปลูกพืชจนได้เมล็ดพืชในอวกาศมาเพียงไม่กี่ชนิดเช่นผักกาดก้านขาวข้าวสาลีและถั่วลันเตาที่เป็นอาหารสำหรับมนุษย์โดยเมล็ดพืช2ชนิดในห้องโมดูลปฏิบัติการในห้องทดลองนิเวศวิทยาเว่นเทียนเริ่มเจริญเติบโตตามวงจรชีวิตและอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดีคือเทอร์เครสต้นอ่อนผลิได้หลายใบแล้วส่วนต้นกล้าข้าวมีความสูงราว30เซนติเมตรจากนี้จะมีการทดลองวงจรชีวิตของพืชทั้ง2ต้นเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์อวกาศน่าจะประสบความสำเร็จตามคาดและส่งมอบแนวทางเชิงทฤษฎีสำหรับการผลิตธัญพืชในอวกาศต่อไปโดยจีนมีแผนร่วมกับรัสเซียจะสร้างอาคารแล็บทดลองถาวรแถวปากป่องภูเขาไฟฟอนคาเมนบริเวณแอ่งขั้วใต้แอดเคนที่ตั้งอยู่บนด้านไกลตรงข้ามโลกของดวงจันทร์ที่จีนสำรวจไว้แล้วว่ามีดินที่สามารถใช้เทคนิคสกัดสารน้ำและธาตุพลังงานฮีเลียม3มากมายปานอ่าวเบอร์เซียระบบสุริยะใช้เป็นพลังงานระยะยาวได้อย่างสบายในขณะที่ยุโรปยังวุ่นอยู่กับการย้อนยุคใช้ถ่านหินผลิตโรงงานไฟฟ้าตัดไม้ทำลายป่าเตรียมฟืนเป็นพลังงานสหรัฐสารวนกับการขโมยน้ำมันก๊าซ
และหาวิธีเอายานออโทมิส1ปล่อยขึ้นจากผิวโลกให้ได้แต่จีนนำไปไกลปลูกธัญพืชข้าวโตในโมดูลสถานีอวกาศตนเองจนจะเก็บกินได้อยู่แล้ว